รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเวลาใหม่นะครับคุณผู้ชมเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธแบบนี้นะฮะรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีวัตถุดิบหลัก1อย่างให้นานาทำ1เมนูเทดดี้ทำอีก1เมนูค่ะเรียกได้ว่าแต่ละคนจะครีเอทเมนูที่อยากทำแล้วก็มั่นใจว่าของตัวเองอร่อยแน่นอนจากวัตถุดิบที่เป็นโจทย์วันนั้นๆเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะว่าโจทย์ของเราในวันนี้จะเป็นวัตถุดิบอะไรครับ1 2 3ปึ๊บน้ำตาลไอซิ่งโหแป้งอเนกกับแป้งมันนานาขอเลือกเป็นแป้งมันนะหนึ่งในวัตถุดิบหลักในขนมไทยเดี๋ยวจะเอาเจ้าแป้งมันสำปะหลังอะค่ะมาทำขนมไทยง่ายๆอย่างขนมอินทนินกันเจ๊เลือกแป้งมันนะครับผมก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะฮะขอทำแบบเมนูขนมแบบฝรั่งสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูวาฟเฟิลไส้ทะลักครับวาฟเฟิลไส้ทะลักนะฮะแหมแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะคุณผู้ชมนะอะเราจะมาเริ่มจากส่วนของตัวแป้งวาฟเฟิลกันก่อนนะครับวาฟเฟิลสูตรนี้นะครับจะเป็นแบบแป้งนุ่มนะฮะแล้วก็จะมีไส้แบบอัดแน่นข้างในเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะอันนี้วัตถุดิบที่ผมได้วันนี้แป้งอเนกประสงค์นะฮะใส่ลงไปเลยตามด้วยส่วนผสมแห้งนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปนั้นนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะฮะเบกกิ้งโซดานะครับโอเคและสุดท้ายนะคุณผู้ชมผงฟูครับเห็นไหมส่วนผสมไม่เยอะเลยนะฮะเราคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับตัวน้ำตาลทรายนะพอผสมกับแป้งเนี่ยบางทีแป้งของเราเป็นเม็ดๆเป็นลูกๆหน่อยเขาก็จะละเอียดได้นะครับแบบนี้เลยพอเข้ากันดีแบบนี้นะฮะผมก็จะใส่ส่วนที่เป็นของเหลวลงไปนะครับวันนี้ผมมีไข่ไก่5ฟองนะแบบนี้เลยใส่ลงไปรวดเดียวเลยครับตามด้วยนมข้นจืดนะครับเนยสดชนิดเค็มละลายอันนี้เราทิ้งไว้ตอนท้ายนะฮะเดี๋ยวเราค่อยใส่เอาอันนี้ก่อนคนผสมจนเข้ากันนะคุณผู้ชมนะสังเกตดูเขาจะเป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเอากันดีแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นเคล็ดลับจริงๆเพราะว่าสังเกตที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะยังไม่มีไขมันแบบเต็มๆแบบนี้อันนี้เราจะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปนะครับเราใช้แบบชนิดเค็มด้วยจะได้มีแบบรสเค็มแบบเข้มข้นเลยนะฮะอ่ะใส่ลงไปตัวไขมันอันนี้ก็จะทำให้แป้งของเราเข้ากันดียิ่งขึ้นนะครับเราคนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสังเกตดูโอ้โหเนียนมากๆสูตรนี้นะครับพอเอาไปเข้าเตาวาฟเฟิลก็มั่นใจว่านุ่มอร่อยแน่นอนนะฮะจริงๆอันเนี้ยทำวาฟเฟิลได้แล้วแต่ว่าเพื่อให้แป้งของเรานะฮะแบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพความนุ่มความอร่อยนะฮะให้มันแบบเข้าเนื้อก่อนขออนุญาตพักแป้งทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะเป็นอย่างน้อยนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็จะมาเข้าเตาวาฟเฟิลพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือแป้งวาฟเฟิลของเรานะฮะที่พักทิ้งไว้ประมาณ 20-25 นาทีนะสังเกตดูความข้นหนืดของเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยเนียนๆแบบนี้เลยนะครับคนสักทีหนึ่งอ่ะพร้อมครับอันนี้จะเป็นเตาวาฟเฟิลนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมมีที่บ้านก็แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องมีการทดลองกันบ้างอ่ะโอเคอันนี้ก็เปิดไฟของผมแรงสุดเลยนะครับแล้วก็วอร์มเตาไว้ก่อนที่เราจะใส่ตัวแป้งวาฟเฟิลลงไปนะผมก็จะทาน้ำมันนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆตัววาฟเฟิลเนี่ยก็จะไม่ติดพิมพ์ถึงแม้จะเป็นเทฟลอนก็เถอะนะแต่ว่าผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วครับก็มีล่อนๆไปบ้างนะครับอ้าวละอ่ะโอเคทาด้านล่างละอ่ะทาด้านบนด้วยเดี๋ยวเขาน้อยใจโอเคทาพอทั่วๆแบบนี้นะครับอ่ะ
จากนั้นนะฮะพิมพ์ใครพิมพ์มันนะอันนี้บอกเลยของผมเนี่ยทดลองมาแล้วนะครับ1ช้อนแบบนี้เลยนะฮะ1กระบวยหย่อนไปตรงกลางเลยครับไส้ของผมวันนี้นะครับจะมีปูอัดกับข้าวโพดนะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่พร้อมๆกันเลยปูอัดก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะฮะตามตำราเขาว่าไว้ว่าตัวไส้เนี่ยไส้ทะลักทะลักไม่ทะลักอยู่ที่ตรงกลางพอพับออกมาปุ๊บจะเห็นพอดีข้าวโพดนะฮะน่ากินจริงเชียวโอเคได้แบบนี้เสร็จปุ๊บปิดท้ายด้วย1กระบวยครับจัดไปโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะมีแป้งวอฟเฟิลมีไส้แล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งปิดได้เลยเอาละครับได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดมาลุ้นพร้อมๆกันเลยฮะมาจะต้องกดลงหน่อยโอ้โหเต็มพิมพ์สวยงามมากนะฮะมาขั้นตอนการเสิร์ฟแล้วก็อาจจะพับครึ่งนึงมือล้างแล้วนะฮะนี่ให้เขาเห็นไส้ด้านไหนแล้วเราก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตอวดเลยนี่ไส้ทะลักคือแบบนี้ฮะนี่วางลงจานเสิร์ฟได้เลยเอาล่ะเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูวัฟเฟิลไส้ทะลักนะครับนี่แป้งนุ่มๆนะครับไส้แน่นๆแบบนี้เลยนะฮะทำกินเองง่ายนะครับทำขายรวยแน่นอนนะครับวัฟเฟิลไส้ทะลักครับนี่เคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายไปผสมกับแป้งก่อนจะทำให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะอินทนินเป็นขนมหวานที่ทานเสร็จแล้วหอมหอมนวลๆตัวเนื้อก็จะนุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนุ่มจากแป้งมันนะคะแล้วก็หอมจากกะทิขั้นตอนการทำขนมไทยตัวนี้คนตลอดเวลานะคะคนขึ้นไวเลยดีบอินทนินของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะจากนั้นตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาวันนี้เรามีเมนูทรัฟเฟิลคาชิโอเอเปเป้เมนูทำรับประทานง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สปาเกตตี้ต้มนานประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมสดผัดพอสุกปิดไฟตักขึ้นเตรียมไว้ใส่พริกไทยดำบุกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำสำหรับต้มเส้นพาร์เมซานชีสผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกผัดให้ทุกอย่างเข้ากันปิดไฟใส่ซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟเคล้าผสมให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะตามด้วยเห็ดหอมที่ผัดไว้ตกแต่งด้วยพาสลีย์โรยด้วยซอสผงปรุงรสรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนู
ทรัฟเฟิลคาชิโอเอเปเป้ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดเมนูของนานาวันนี้นะคะจะมาทำอินทนินกันค่ะไม่รู้เท็ดดี้เขาเอาแป้งตัวไหนไปใช้แต่วันนี้นานาเลือกใช้เป็นนี่ค่ะแป้งมันอินทนินเนี่ยเป็นขนมหวานไทยตัวนึงที่ทำง่ายมากๆคุณมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันนะคะเราใช้แป้งมันใส่ลงไปเวลาทำขนมแล้วกังวลว่าแป้งจะเป็นลูกๆเนี่ยเคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายไปผสมกับแป้งก่อนจะทำให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะแบบนี้จากนั้นนานาจะใส่น้ำใบเตยลงไปขั้นตอนแรกอะค่ะเราจะมาทำส่วนผสมของตัวขนมก่อนแล้วส่วนผสมกะทิที่ใช้ตับประทานคู่เนี่ยเราจะมาทำหลังจากเราทำขนมแล้วอินทนินเป็นขนมหวานที่ทานเสร็จแล้วหอมๆนวลๆตัวเนื้อก็จะนุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนุ่มจากแป้งมันนะคะแล้วก็หอมจากกะทิคนจนกระทั่งทุกอย่างละลายดีจากนั้นเนี่ยนะคะนำส่วนผสมตรงนี้ขึ้นไปกวนจนกระทั่งส่วนผสมสุกค่ะคนทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอินทนินของเราจะเอามากวนในกระทะค่ะภาชนะวันนี้ง่ายๆเลยเราใส่กระทะเทฟลอนแบบนี้แล้วก็กวนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกสังเกตว่าสุกสังเกตยังไงสังเกตว่าอินทนินของเราเปลี่ยนสีนะคะจากน้ำแป้งที่สีขาวขุ่นๆแบบนี้เป็นสีใสๆเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันอะล่ะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นมาเป็นใสๆบางส่วนละอย่าลืมนะขั้นตอนการทำขนมไทยตัวนี้คนตลอดเวลานะคะเดี๋ยวคุณดูคนขึ้นไวเลยคนจนกระทั่งให้ทุกส่วนของขนมเราเนี่ยนะคะสุกใสแบบนี้นะหลังจากได้ขนมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าอินทนินของเราเนี่ยไปใส่ในน้ำเชื่อมค่ะตัดเป็นชิ้นพอดีคำเอาล่ะค่ะหลังจากเราเอาเจ้าขนมอินทนินของเราใส่ถุงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะร้อนร้อนมือนิดนึงอดทนกันหน่อยนะโอเคขนมของเรา1ชิ้นยกเนี่ยเจ้าขนมของเราก็จะเป็นก้อนแบบนี้บีบอินทนินของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะโอเคขนมอินทนินอุ่นๆโดนน้ำเชื่อมเย็นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเสิร์ฟเจ้าอินทนินกับน้ำกะทิเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเราจะเสิร์ฟขนมอินทนินของเรากับกะทินะคะกะทิของเราปรุงรสเพิ่มนิดเดียวเองเราจะเอาน้ำกะทิของเราเนี่ยนะคะมาปรุงรสค่ะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100%ใบเตยมัดปมนะคะก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงอย่างนี้เกลือไทยค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้คนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนแล้วค่อยตั้งไฟโอเคตั้งไฟจนร้อนแบบนี้
ปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นแล้วเสิร์ฟค่ะอ่ะเราจะตักน้ำกะทิของเราที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเสิร์ฟกับขนมอินทนิลจากนั้นตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาหวานหวานเค็มเค็มมันมันอร่อยมากมากเลยล่ะสี่เม็ดน่าจะกำลังดีเรียบร้อยค่ะขนมอินทนิลของนานาวันนีขนมอินทนิลแสนอร่อยส่วนเทดดี้ก็ทำขนมวอฟเฟิลนะคะฝากเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูจากแป้ง2เมนูในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงมาฝากกันจ้าวิธีทำนำกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้กุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดเขาทำจากเนื้อติดมันในสัดส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลเกลือเครื่องเทศสมุนไพรจีนที่ให้ความหอมรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากจนเกินไปนะเธอพอทอดจนกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดสุกก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำมาสับจนละเอียดเตรียมไว้ใส่หอมแดงตามด้วยกระเทียมพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งและหอมแดงเจียวใส่ลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟแค่พอร้อนนะจ๊ะใส่เครื่องที่ปั่นไว้และกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดสับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากับเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Wisco Wholesale ทุกสาขา Foodland ทุกสาขา Shopee Lazada Line Official @wasana www.namwasana.com ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเรียบร้อยกันไปแล้วกับความสนุกและความอร่อยแบบหนำใจเลยถึง2เมนูของนานาและเทดดี้ที่วันนี้นานาทำขนมอินทนิลแสนอร่อยส่วนเทดดี้ก็ทำขนมวอฟเฟิลนะคะฝากเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูจากแป้ง2เมนูในวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าลองเอาสูตรของเรา2คนไปทำนะเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเวลาใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับ
ย้ำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหากคุณผู้ชมอยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะมากๆเลยสามารถติดตามชมเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นะคะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับหลังจากต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะฮะเวลาเบิร์นจะได้ไม่มีน้ำกระเด็นออกมานะฮะคุณจะใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องใส่ก็คือมายองเนสนะครับอันนี้มันจะแบบเหมือนเป็นตัวกาวผสมที่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยฮะเขาเกาะกันน่ากินมากสุดยอดตอนนี้กลิ่นมาแล้วอดใจกันไม่ไหวแล้วนะฮะพร้อมรับประทานแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูคอนชีสเกาหลีครับนานาชอบใช้สกูปไอศครีมเพราะว่าข้อที่1ไม่เลอะมือข้อที่2เราได้ปริมาณลูกที่เท่ากันทุกครั้งเราจะทอดจนเจ้าลูกชิ้นข้าวกรอบของเราเนี่ยนะคะสุกสังเกตว่าเขาจะเริ่มลอยและสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนลูกชิ้นข้าวกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะ